ตอนนี้ทางกำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการครับตรงนี้จะไม่มีสะพานนะครับจะไม่มีสะพานข้ามจะเป็นจุดตัดแบบไฟแดงครับท่านผู้ชมครับเป็นจุดตัดไฟแดงนะโดยใช้สัญญาณไฟแดงนะปล่อยรถนะฮะข้ามไปทางหลวงวงแหวนพิเศษครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือนะทางต่อที่จะไปวงแหวนตอนใต้ตอนที่2ครับท่านผู้ชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับถ้าใช้เส้นทางนี้ท่านจะปลอดภัยครับท่านผู้ชมครับเส้นทางที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านั่นคือเส้นทางที่มาจากอำเภอโชคชัยครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะชิดซ้ายนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นวงแหวนตอนที่2ที่เปิดให้บริการแล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับเริ่มต้นจากที่หนองบัวศาลาบ้านหนองบัวศาลาครับท่านผู้ชมนะเป็นรอยต่อระหว่างนะฮะจุดวงแหวนตอนใต้ที่บ้านพระพุทธมาสิ้นสุดที่ตรงจุดเริ่มต้นวงแหวนตอนที่2นะครับทิศใต้ครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นเส้นทางที่เราจะเดินทางนะครับนะฮะเป็นจุดเดินทางของจุดวงแหวนต่างๆครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของวงแหวนจะเขียนเอาไว้นะครับสามารถไปอำเภอปักธงชัยได้ไปจังหวัดสระบุรีได้ครับท่านผู้ชมโดยที่ไปแยกที่นะฮะอำเภอขามทะเลสอครับท่านผู้ชมเส้นทางตรงนี้เปิดใช้บริการแล้วเป็นจุดแรกที่จุดวงแหวนนะฮะสามารถสร้างเสร็จเป็นจุดแรกเลยท่านผู้ชมและเปิดให้ใช้บริการแล้วครับท่านผู้ชมในช่วงสงกรานต์นี้นะครับถ้าท่านที่จะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะนะไปเส้นต่างๆอย่างเส้นอีสานตอนใต้ท่านสามารถชิดใช้เส้นทางนี้ได้เลยเพราะว่านะฮะเป็นช่วงวงแหวนพิเศษตอน2ทิศใต้ครับท่านผู้ชมและตอน1ทิศใต้ตอนนี้ผมกำลังมารีวิวเส้นทางวงแหวนพิเศษตอน2และตอน1ครับท่านผู้ชมเป็นถนน2เลนนะครับท่านผู้ชมช่วงเทศสงกรานต์นี้ใช้เส้นทางนี้ได้เลยครับThank you.
างหน้านะครับจะเป็นจุดทางแยกนะครับถ้าเราแยกจากตรงนี้นะครับเราสามารถไปนะฮะสี่แยกสวนสัตว์และไปนครราชสีมาได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราวิ่งอยู่บนนะฮะถนนวงแหวนพิเศษตอน2ครับทิศใต้ครับท่านผู้ชมนะฮะจุดแรกจากวงแหวนพิเศษตรงบ้านน้องบัวสารามาถึงตรงนี้นะครับนะฮะถ้าชิดซ้ายเราไปนครราชสีมาได้ครับจะผ่าน4แยกสวนสัตว์ครับท่านผู้ชมนะครับครับท่านผู้ชมถ้าเราชิดซ้ายนะครับนะไปเลี้ยวที่4แยกไปนครราชสีมาและไป4แยกสวนสัตว์ได้ครับท่านผู้ชมตรงไปเราจะตรงไปครับเป็นการรีวิวเส้นทางนะฮะปักธงชัยสระบุรีครับท่านผู้ชม
งแหวนตอนนี้กำลังรีวิวครับเส้นทางนะจากแยกสวนสัตว์นะครับหรือแยกอำเภอโชคชัยนะครับไปที่แยกอำเภอปักธงชัยครับท่านผู้ชมครับจะมาถึงแยกนะฮะไปอำเภอปักธงชัยครับท่านผู้ชมถ้าเราเลี้ยวนะครับขวามือเราจะไปสี่แยกสวนสัตว์เข้านครราชสีมานะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปอำเภอปักธงชัยครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมแต่เราจะไม่เลี้ยวเราจะตรงไปนะครับเป็นเส้นทางไปออกถนนมิตรภาพนะจุดวงแหวนนะครับตอนนี้สิ้นสุดจุดวงแหวนตอนใต้นะฮะทิศใต้ตอน2แล้วครับเราจะเข้าไปที่จุดวงแหวนทิศใต้ตอนที่1ครับท่านผู้ชมตอนนี้ติดไฟแดงนะครับอย่าลืมนะครับถ้าแยกซ้ายนะครับเราจะไปอำเภอปักธงชัยแต่ถ้าแยกขวาจะถึงจุดแรกก็คือแยกสวนสัตว์แล้วก็ตรงไปเป็นจังหวัดนครราชสีมาครับตรงนี้นะฮะเป็นจุดวงแหวนนะฮะวงแหวนรอบนอกนะครับตอนสิ้นสุดตอนที่2ครับท่านผู้ชมเราจะเข้าวงแหวนรอบนอกตอนที่1นะครับท่านผู้ชมครับไปสิ้นสุดที่ถนนมิตรภาพตรงบริเวณอำเภอขามทะเลสอครับเป็นเส้นทางที่ท่านสามารถใช้เลี่ยงนะครับตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือช่วยการลดการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564ได้เลยครับขากลับนะจากต่างจังหวัดให้ใช้เส้นนี้เลยครับท่านจะไปโปรที่นะฮะถนนมิตรภาพครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปปักธงชัยเลี้ยวขวาไปอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เราก็จะเข้าในส่วนของวงแหวนตอนที่1ครับที่เปิดให้ใช้บริการแล้วนะครับจุดวงแหวนตอนที่1นะครับตรงนี้คือเป็นตอนที่1ทิศใต้นะครับส่วนตรงนี้ได้ก่อสร้างเสร็จไปนานแล้วและให้เปิดใช้บริการแล้วครับท่านผู้ชมครับนะเราจะไปออกที่นะถนนมิตรภาพเลยครับท่านผู้ชมจุดบริเวณบ้านขามทะเลสอครับ
ชมครับตอนนี้เรามาถึงแยกมิตรภาพแล้วครับท่านผู้ชมครับนะเป็นทางแยกต่างระดับนะครับแนวเป็นทางแยกต่างระดับวงแหวนพิเศษนะครับนครราชสีมา2กิโลครับท่านผู้ชมนะครับตรงไปขามทะเลสอนะซ้ายสระบุรีขวานครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับระยะทางจากตรงนี้ไปก็ประมาณ2กิโลเราจะแยกนะครับในส่วนของถนนมิตรภาพแล้วครับนะครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นวงแหวนพิเศษครับเป็นวงแหวนพิเศษรอบนอกนะฮะในส่วนของที่อำเภอขามทะเลสอนะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมข้างหน้านะฮะตรงไปอำเภอขามทะเลสอนะครับส่วนขวานะครับนครราชสีมาซ้ายสระบุรีครับนี่ครับคือจุดถนนมิตรภาพนะฮะที่ผมรีวิวมาให้ดูนะฮะจากหนองบัวสารานะครับแยกหนองจุดวงแหวนตอน2ทิศใต้นะฮะหนองบัวสารานะผ่านอำเภอปักธงชัยผ่านอำเภอโชคชัยผ่านอำเภอปักธงชัยนะครับแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้นะครับคือจุดวงแหวนพิศพิเศษนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับทิศซ้ายสระบุรีครับท่านผู้ชมนี่ครับเราก็จะเป็นเส้นทางที่รีวิวให้ท่านดูนะครับท่านผู้ชม